เนี่ยเมื่อวานนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยนะคะที่ร้านขายของชำชื่อว่าร้านน้องเจนหลังตลาดสดบ้านชัยพรนะคะเนื่องจากว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยคุณประเสริฐรอดคำทุยและคุณสายใจเนืองนิดเข้ามาแจ้งความบอกว่าถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าในราคาขายส่งบอกว่าขายให้ราคาถูกก็พอซื้อแล้วเนี่ยของมันไม่ครบตามจำนวนที่สั่งนะคะเจ้าของร้านเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยก็คือครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนจะไปแจ้งความนี่รถกระบะคันนี้สี่ประตูยี่ห้ออีซูซูสีขาวนะคะคุณผู้ชมดูกันไว้คนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้กำลังโดนเยอะหมายเลขทะเบียนกอไก่งองู7031พระนครศรีอยุธยาเข้ามาจอดรถหน้าร้านของคุณพี่ท่านนี้ค่ะมีผู้ชายลงมาประมาณรูปร่างสันทัดเนี่ยนะคะสูงประมาณ170ซมเดินเข้ามาทักทายบอกว่านี่ต้องการจะเปิดบินอยากจะหาลูกค้าใหม่เพราะว่ามันมีคลังสินค้าใหม่มาเปิดอยู่ที่อำเภอเซกาก็คือจังหวัดเดียวกันนี่แหละจังหวัดบึงกาฬแล้วก็บอกด้วยว่าของตัวเองเนี่ยถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าได้รับมาในปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นแล้วต้นทุนมันถูกกว่าห้างด้วยแล้วก็สั่งซื้อได้โทรศัพท์กริ๊งเดียวเนี่ยมาส่งทุกวันเลยมีเครดิตให้ด้วยแต่มีข้อแม้นะก่อนจะเครดิตได้ยังไงครั้งแรกจะต้องจ่ายเป็นเงินสดก่อนคือก็คุยกันไปคุยกันมาโอเคพาไปดูของหลังร้านด้วยดิของที่เอามามันมีจริงด้วยไงก็โอเคเห็นว่าราคาถูกก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นพวกของกินของใช้นะคะจ่ายเงินไป 1,400 บาทค่ะคนร้ายก็นี่ช่วยกันขนลงมานะคะแล้วก็นำมาวางไว้ในร้านจากนั้นก็ขับรถออกไปทันทีเงินก็จ่ายกันไปเรียบร้อยคุณพี่เจ้าของร้านก็ไปตรวจเช็คสินค้าปรากฏว่าของที่เอามาลงไว้เนี่ยมูลค่ามันอยู่ที่ประมาณสัก 2,200 บาทเท่านั้นเองอุ๊ยมันหายไปตั้งหายไปเยอะโทรศัพท์ดีคะโทรศัพท์ไปทันทีตามนามบัตรที่ทิ้งเอาไว้คนร้ายก็รับนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะตอนนี้ติดลูกค้าอยู่ขายดีอยู่ร้านใกล้ๆกันนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะวนมาหาเดี๋ยวจะวนมาคุยด้วยก็เงียบหายไปสักพักนึงเจ้าของร้านโทรไปใหม่ทีนี้ติดต่อไม่ได้ปิดเครื่องรู้เลยว่าเอาแล้วโดนแน่นอนหลอกลวงโทรแจ้งตำรวจมาคือแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านของทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬนะคะก็บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้นะเขาเข้ามาหลอกลวงขายสินค้าที่บึงกาฬเนี่ยได้3วันแล้วค่ะแล้วเขาก็จะใช้รถปิกอัพต่อทึบบรรทุกสินค้ามาแต่ละคันเนี่ยจะมากันประมาณ 3-4 คนก่อนหน้านี้ก็ไปหลอกขายมาแล้วที่อำเภอโซ่พิสัยอันนี้เนี่ยเป็นตอนที่เขาขนแล้วมาเอามาเก็บที่ร้านนี้ขนของมาเก็บให้นะคะทีนี้เจ้าของร้านก็กำลังจะไปเช็คแต่พอไปเช็คคือจ่ายเงินไปก่อนแล้วไงจ่ายเงินไปแล้วแล้วทางคนร้ายก็ไปแล้วของก็มาเช็คทีหลังนะคะก็บอกว่าเขามักจะใช้รถเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็บางครั้งก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนร้านแรกเนี่ยเสียเงินไป 28,000 บาทร้านที่2เสียเงินไป 17,000 บาทตอนนี้ก็สั่งชุดสืบสวนให้ออกติดตามหาข่าวแล้วนะคะ